ไอ้อย่างเงี้ยผู้ใหญ่ถ้าไม่ยอมเปิดหูเปิดใจรับรองรับรู้แล้วก็จะให้เป็นแบบเก่าๆแบบเดิมๆที่ตัวเองทําผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะถูกต้องผู้ใหญ่ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นและเปิดใจกว้างก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันเด็กก็ต้องเปิดใจกว้างเช่นกันที่จะรับฟังความเห็นของผู้ใหญ่ด้วยกับสิ่งที่เป็นระบอบการปกครองของประเทศไทยเนี่ยซึ่งตอนนี้มันเป็นปัญหาหนักที่ทำให้พ่อและแม่และลูกเนี่ยคุยกันไม่ได้เลยในครอบครัวค่ะอาจารย์คะผมว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเอายกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยมีช่องว่างระหว่างวัยกับลูกๆผมเลยเราคุยกันรู้เรื่องและคุยกันรู้เรื่องตลอดมาและตอนนี้อยากจะบอกว่าแม้กระทั่งการไปเล่นกับหลานซึ่งแค่3ขวบเนี่ยผมก็ยังมีวิธีการเล่นที่ทำให้หลานชอบได้ก็ไม่ได้มีช่องว่างขณะที่พ่อแม่เขาก็งงว่าเอ๊ะปู่ทำยังไงถึงไปเล่นจนหลานชอบนะครับเพราะงั้นจริงๆผมว่ามันอยู่ที่ผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ริเริ่มก่อนว่าเราต้องไม่สร้างช่องว่างนั้นการไม่สร้างช่องว่างก็คือต้องเปิดใจก่อนต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกถ้าเราไม่รับฟังแล้วคิดว่าเราถูกหมดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องละนะครับและขณะเดียวกันเมื่อเราเปิดใจรับฟังเขาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆให้ความรู้ให้ประสบการณ์แต่ก็ไม่ได้หมายความเราจะต้องไปครอบงำความคิดเขาทุกอย่างเราคิดว่าเราถูกเพราะบางทีเราก็ผิดได้นะครับคนแก่เนี่ยอาจจะได้เปรียบคนหนุ่มคนสาวตรงที่ว่าคนแก่เคยหนุ่มสาวแต่คนหนุ่มสาวยังไม่เคยแก่นะครับอันนั้นก็หมายถึงประสบการณ์เรามีประสบการณ์แต่ก็ไม่ได้หมายความประสบการณ์เราจะดีทั้งหมดหรือถูกทั้งหมดนะครับมันมีทั้ง good experience และ bad experience นะครับผู้ใหญ่เนี่ยเรามีประสบการณ์มากกว่าก็จริงแต่ถ้าเราไปอะไรเผด็จการแม้กระทั่งความคิดนะครับไม่รับฟังรับรู้แล้วคิดว่าเราถูกหมดตรงนั้นเป็นการเริ่มต้นที่ละเราต้องเริ่มรับฟังเขาก่อนหลังจากรับฟังแล้วเราก็ค่อยๆอะไรเรียกว่าให้ความคิดความเห็นนะครับแล้วก็พยายามโน้มน้าวให้เขาเข้าใจบริบทอย่างเรื่องเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่นี่บางทีไม่รู้ด้วยว่ารากของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยความคิดทางการเมืองอย่างที่เมื่อกี้คุณสุถามนะก็ไม่ได้หมายความเราจะถูกเสมอไปแล้วการเมืองมันต้องมีวิวัฒนาการมันจะหยุดนิ่งอยู่ไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแม้กระทั่งแนวคิดทางประชาธิปไตยเนี่ยรูปแบบมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะครับและโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีสมัยใหม่มันเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะใช้เช่นโปรแกรมบล็อกเชนอย่างเงี้ยเข้ามาใช้ในการปกครองหรือการบริหารบ้านเมืองแบบประชาธิปไตยได้โดยที่ทุกเสียงจะมีความหมายทุกเสียงสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลที่ตนเองจำเป็นจะต้องรู้ได้แล้วก็ยังมีความเป็นส่วนตัวในเรื่องข้อมูลข่าวสารของตัวด้วยระบบบล็อกเชนนี่ผมยกตัวอย่างซึ่งข้างหน้ามันอาจจะเป็นไปได้แล้วก็ทำได้ไอ้อย่างเงี้ยผู้ใหญ่ถ้าไม่ยอมเปิดหูเปิดใจรับรองรับรู้แล้วก็จะให้เป็นแบบเก่าๆแบบเดิมๆที่ตัวเองทำผมคิดว่ามันไม่น่าจะถูกต้องเพราะงั้นการจะสื่อประสานกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นและเปิดใจกว้างก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันเด็กก็ต้องเปิดใจกว้างเช่นกันที่จะรับฟังความเห็นของผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาเห็นอะไรมามากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องถูกทั้งหมดเสมอไปแล้วก็วัฒนธรรมอย่างที่กล่าวหรือทุกอย่างที่เราเคยมีเคยอยู่เนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดแม้แต่กฎหมายแม้แต่ระเบียบปฏิบัติอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นแหละครับแล้ววัฒนธรรมมันจะไม่เปลี่ยนเลยมันก็ต้องเปลี่ยนข้างหน้ามันก็อาจจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงออกไปอีกเยอะแยะโดยที่เจนอะไรเรียกว่าเบบี้บูมหรือว่าเจน X อาจจะตกใจเมื่อเจอรุ่นเจน Y และเจน Z ใช่ไหมซึ่งต่อไปจะมีเจนอัลฟาเจนเบต้าตามออกมาเยอะนะครับมันก็ต้องมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปนะครับ